หลายๆครั้งที่เรามักจะมีปัญหาเรื่องความถูกต้องกันนะจ้ะถูกต้องแต่บางทีมันอยู่ผิดที่ความถูกต้องนั้นอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจ้ะก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้ามันถูกต้องจริงๆถามตัวเองถ้าคุณกำลังอยู่กับความถูกต้องแต่ไม่ได้อยู่ที่นั้นเหมือนที่คุณยายบอกในช่วงแรกอะค่ะเราก็ต้องไม่ไหลตามแต่เราจะอยู่กับเขายังไงให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ถูกแต่เราไม่ไหลไปในสิ่งผิดความถูกต้องมันต้องเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ถูกใจความถูกต้องมันต้องเป็นลักษณะที่เห็นว่าสิ่งนั้นมันเสื่อมได้มันเปลี่ยนแปลงได้มันเกิดการคลายคืนได้อย่างนี้เรียกว่าถูกต้องเห็นความรู้สึกคลายคืนนี่แสดงว่ามีสัมมาทิฏฐิเห็นความโกรธคลายคืนเห็นความกลัวคลายคืนเห็นความงกคลายคืนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงและคนที่เห็นอย่างเงี้ยจะเสียเปรียบไหมไม่เสียเปรียบนะคะจริงคนที่เห็นตามความเป็นจริงเอาว่าไม่เสียเปรียบแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยไม่เสียเวลาค่ะไม่เสียเวลาที่จะหลงนานพบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นได้เร็วด้วยค่ะนะคะเพราะที่สำคัญนะคะมันเอาว่าหลายๆครั้งผลที่มันเกิดบางทีเรายังไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่ทำไม่น่ารักสิ่งที่ทำไม่น่ารักทำไมคนอื่นเขาถึงดูแบบมีความสุขกับความไม่น่ารักนั้นแต่ในระหว่างทางที่เขาทำเขาเกิดอะไรขึ้นในใจเขามีความสุขจริงเหรอเรารู้หรือเปล่าคนมีความสุขต้องไม่ทำร้ายคนอื่นหรือเปล่ายายคนมีความบริสุทธิ์จะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ว่ากายวาจาใจใช่ไหมคนที่มีความสุขอาจจะยังทำร้ายคนอื่นเพราะเป็นความสุขแบบหลงแต่คนที่มีความบริสุทธิ์จะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามวาจาเราก็ไม่ทำมันเสียเวลาแค่คิดมโนกรรมสำคัญอ่ะมันเร็วอ่ะแค่คิดน่ะคิดเกียดอีนี่เนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแล้วไม่ต้องออกวาจาก็ได้และหลายๆครั้งอะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะติหรือตำหนิหรือด่าทอด้วยช้อยคำเสียดสีคนอื่นเมื่อเขาทำผิดใหญ่ถ้าเราติเตียนตัวเองได้โดยศีลโดยธรรมเราจึงมีสิทธิ์ที่จะติเตียนคนอื่นได้โดยศีลโดยธรรมแต่เขาบอกว่าเขาดีเขาจึงเห็นคนนั้นไม่ดีแล้วก็เลยตัดสินว่าคนนั้นไม่ดีอย่างที่เขาคิดอันนี้เป็นโมหะจริตอันนี้เป็นการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาซึ่งถามว่าบางทีเจ้าตัวไม่รู้ก็ขนโคก็มากกว่าเขาโคอยู่แล้วมันมีคนที่ไม่รู้มันมีคนที่ไม่รู้ตำหนิติเตียนคนอื่นด้วยความไม่รู้ถ้าเรายังติเตียนตัวเองไม่ได้ได้อย่างมีศีลมีธรรมการติเตียนคนอื่นก็ดูจะเป็นการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาคือความไม่รู้เขาจะจริงหรือไม่จริงถ้าเรามีศีลมีธรรมนะเราจะมีสเปซที่จะมองเขาอย่างเข้าใจแล้วใจเราก็ยังขาวรอบนะใจเรายังขาวรอบเพราะฉะนั้นอ้อมต้องแยกให้ได้ระหว่างโลกกับธรรมในกรณีที่เราอยู่ทางธรรมเนี่ยเราจะมีวิธีการที่เป็นสัมมามรรคเราเรียกว่าอริยะอัตถังคิกมรรคหนทางอันประเสริฐถึงแม้ว่าเราจะติด้วยความเอ็นดูแต่ถ้าจังหวะผิดติตอนนี้จังหวะผิดยังไม่ทำเลยมันต้องรอถูกที่ถูกเวลาที่ยายชอบพูดว่ารู้การรู้เวลาสัปปุริสธรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งของการรู้ว่าใครมีความเป็นสัตตบุรุษไงคนที่มีสัตตบุรุษมันจะมีเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนสมมติถ้าตอนนี้กระแสของการใช้สื่อมันปุ๊บ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 อย่างเงี้ยเราหยุดเพื่อดูรู้เพื่อเห็นดีกว่าเราถลาเข้าไปแล้วเราก็หลงแล้วก็ไม่เห็นอ้อมเคยเป็นด้วยนะเมื่อก่อนเวลาเห็นคนแบบตอบอะไรบางอย่างอ้อมมีความรู้สึกว่าอยากพิมพ์เข้าไปเหลือเกินว่าอย่างงี้ๆๆๆๆอย่างงี้แล้วก็กดส่งแต่พอถึงจุดนึงอ่ะยายพอได้เรียนรู้บ้างอ่ะนะคะว่าแบบตอนจะกดส่งตอนจะกดพิมพ์อ่ะยังต้องถามตัวเองเลยว่าไอ้ที่จะพิมพ์อ่ะพิมพ์อะไรวะอ่ะจริงๆบางทีเราไม่ได้พิมพ์ด้วยเมตตานะเราไม่ได้พิมพ์เพราะอยากจะเห็นคนที่เรากำลังจะส่งไปบอกเขาดีขึ้นนะแต่เราแค่จะอวดว่าเรารู้มากกว่าเขาหรือเปล่าหลายครั้งที่เราพยายามจะคอมเมนต์อะไรกันน่ะเราเมตตาเขาหรือเราอยากโชว์ตัวเองว่าฉันรู้เยอะกว่าเธอ